สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มสิพาไปเบิ่งปลาขอนแจหน้าเด้อจ้าวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาแบบง่ายๆเด้อจ้าเด้อไปเบิ่งกันได้เด้อจ้านี่แล้วนี่ปลาคักๆเบิ่งโอ้โหนี่อันนี้ก็ปลาโอ้นี่เหรอก็เอิ่นปลาสักเข็งน้อยตัวอะปลาเบิ่งปลาอู้ยปลาค่อนจ้าดพออีแม่พี่น่ะอู้บ่มีสวิงเฮ้ยมันขึ้นบ่เข่ามันออกขึ้นเบิ่งแง่กระเสาวิงอยู่ใดวะเอาหลายตอนหลายฉากหลายอันเลือกเอาส่งไม่ได้อุ้ยปาร์ตี้ล่ะเบิ่งปลาเด้อครับพี่น้องปลาเข็งน้อยปลาซิวนี่เขาเอิ้นปลาขอนเด้อพี่น้องเด้อว้าวโบาปบ่นี่ฮะบ่หลายชีวิตเลยนะนี่มีฮวกด้วยโอ้โหฮวกอีหยังนี่หลายป่ะจ๊ะหลายเยอะแยะอู้พี่น่ะจับจับนี่เหรอเอาอย่าจับโอ้ยสนุกมากบาปมวนๆโอ้ว้าจะถึงอีพ่ออีเมียมาเบิ่งปลาอุ้ยปลานะจ๊ะนี่โอ้บายพุ่นอ่ะโอ้โหพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะปลาด้วยนี่โอ้ยแง้มพุ่นอ่ะดูคนจับด้วยสวยไหมสวยตีมือล้วนๆมาเบิ่งตรงนี้เนี่ยแน่เบิ่งสีเต้นให้เบิ่งสีเต้นให้เบิ่งพึ่งโอ้โหต้องได้ตะไผ่เจ้าเฮ็ดหยังนี่จักเราพาเฮ็ดเราแหวกให้ย่างดีมีแต่ปลาเลยค่ะเบิ่งสิจับให้เบิ่งตัวเนี่ยอย่าใช้โดนมันแง่วขอนปลาซิวแล้วคักไรเนี่ยสิอ่อนคุณอ่ะจะอ่อนปลาปลาขอนพี่น้องดูไปเข็งนี่จับได้ปลาข้อป่ะปลาข้อบ่มีเห็นบ่คุณน่ะนั่นคือปลานะจ๊ะนั่นคือปลาขอนบ่ได้มั่วเด้อนี่เจ้าของหน้าเพิ่นแหวกให้ตะเข็งน้อยเป็นตะเข็บประจมจังคักเล่นเฮ็ดประจมขายให้คนโน้นสุวรรณเนาะขายอย่างเดียวขายคุณปลาจ้ะปลาซิวสดๆจ้ะปลาเข็งหน่อยเอ้ยตึ๊ดปลาเข็งก็มีใช่ล่ะให้จอดนี่ขี้ต้มนั่นแหละ